สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมๆสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าตอนนี้5องศาที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนะคะเริ่มจะเข้ารั้วเข้าสวนได้แล้วค่ะหลังจากที่หิมะตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้มีแสงแดดค่ะอุณหภูมิอยู่ที่3ถึง6องศาค่ะคุณเลมโบกำลังปิดช่องว่างเรือนกระจกให้ผักกาดหอมจ้าเพราะว่าลมจะได้ไม่ผ่านเข้าไปเดี๋ยวจะทำการเพาะเมล็ดผักในเรือนกระจกหรือในแว็กฮูสค่ะชัยยาอุ้ยโอ้ดูค่ะแม่ดูนะคะหนูมีความสุขมากเลยวันนี้สวัสดีสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสิสวัสดีแม่ๆค่ะชัยย่ามาแล้วนะคะมีความสุขมากค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นงานเป็นการหรอกค่ะเพราะว่าก็เดินชมนู่นชมนี่ค่ะหยิบทำอะไรบ้างก็ค่อยๆทำไปบรรยากาศสุดฟินเลยค่ะตอนนี้เสียงน้ำที่ทานน้ำเล็กๆด้านหลังบ้านสวนเปี่ยมสุขของเรานะคะดังมาถึงนี่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศชื้นไงคะมีทั้งหิมะแล้วก็ฝนตกลงมาค่ะน้ำเขาก็เยอะขึ้นมาสวยงามมากแหละชื่นใจค่ะโอ้เย็นสบายค่ะเห็นไหมวันนี้ผักกาดหอมแต่งตัวแบบสบายๆมากค่ะมีหม้อห้อมตัวหนึ่งนะเสื้อยีนคุมทับสบายค่ะเพราะว่า5องศานี่ฟินมากเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมบรรยากาศจ้ะชัยยาเอ้ยแม่อย่ากวนสวัสดีแม่นกหรือยังสวัสดีแม่ๆหรือยังลูกแม่ๆของหนูน่ะฮึขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามวิถีชีวิตของหนูจ้ามีความสุขมากบรรยากาศฟ้าหลังฝนค่ะฟ้าแจ่มมากค่ะสกูตเตอร์สกูตเตอร์เฮ้กัมเก่งมากเก่งมากลูกสเนอร์ดรอปของเรานี่หยาดหิมะในสวนนะคะอันนี้ผักกาดหอมย้ายเขานะย้ายมาจากป่าที่ลับๆเรามองไม่เห็นก็ออกมาในสวนนิดนึงอันนี้แปลงโพสต์ลินยาของเรานะคะนี่ก็ย้ายมาเหมือนกันค่ะดูเหมือนเขาจะมีตุ้มๆขึ้นมาคล้ายๆกับใกล้จะมีดอกแล้วค่ะดอกสีเหลืองสวยนะเป็นดอกไม้ในเทศกาลกินไข่หรือในเทศกาลฮิสเตอร์จะใกล้จะมาถึงแล้วค่ะดอกไม้ชนิดนี้ก็จะเริ่มบานนะคะประตูรับแร่สู่สวนเปี่ยมสุขของเราค่ะก็เดี๋ยวจะไปหากุหลาบเถามาลงนะคะคุณเลมโบบอกว่ารอให้อากาศอุ่นก่อนเสียงน้ำดังอย่างกับน้ำตกใหญ่ๆเลยค่ะนี่แหละประตูของเราค่ะเดี๋ยวก็จะมีกุหลาบเถานะคะให้คุณเลมโบเสิร์ชหาแล้วจ้ะให้อากาศดีๆหน่อยจะมีกุหลาบเถามามาปลูกสองสีสองข้างนะคะตามความคิดแล้วก็ตามที่แฟนคลับแนะนำมาด้วยจ้ะนี่ผักกาดหอมเริ่มสะสางตรงนี้ออกแล้วค่ะก็วิ่งไปช่วยคุณเลมโบบ้างแล้วก็ออกมาทำของตัวเองบ้างคุณเลมโบเขาตีไอ้ด้านบนสูงอะบางครั้งก็ต้องไปจับไอ้สังกะสีจับอะไรให้แกจ้ะจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้จ้ะหลังจากทำเสร็จแล้วมันจะออกมา
สวยงามไหมค่ะก็ดูก่อนทำนะคะดูผู้ช่วยค่ะเปิดรั้วให้ค่ะแบกไปไว้เรียบร้อยรั้วอลูมิเนียมนะคะนี่นะคะยังเป็นไอ้พุ่มที่ไม่เป็นระเบียบค่ะคุณเลมโบ้ก็บอกว่ารังเกียจมากแต่มันปราบไม่อยู่ค่ะปีนี้ก็เราก็จะเอารากเอาอะไรเข้าออกบ้างจะให้เหลือแต่ต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยมันจะมีต้นลูกพุนแล้วก็มีดอกไอ้ซีเรนสวยๆนะผักกาดหอมจะเอาในคุ้มเนี่ยออกจากนั้นเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์เยอะบอกคุณเลมโบ้ว่ามันบังทิวทัศน์ไปหมดค่ะแกบอกว่าพยายามที่จะเอาออกมันก็ขึ้นมาอีกค่ะปีนี้มีคนมาช่วยปราบแล้วค่ะผักกาดหอมจะทำให้มันดีขึ้นก็ขอทำงานก่อนนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงค่ะพอผักสวิแกนสิกริงวอชกูดแบกเอาไปไว้ริมรั้วนู้นที่เราเอามากันไอ้กวางมากินผักนะคะตรงนี้รกมากค่ะมีเศษเหล็กประตูเก่าไม้เมื่อยเหล็กบ้างค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บกวาดที่เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะพอผักกาดหอมตัดมาตัดต้นไม้ใหญ่ออกมันมีไอ้โพดลินยาขึ้นมาเยอะเลยค่ะ1ก็2 3 4 5แต่ยัดอยู่ในขอบรั้วนู่นค่ะอยู่ในขอบรั้วค่ะอุ้ยนี่อีกค่ะนี่อีกเยอะเลยนี่เห็นไหมคะพอเราเปิดต้นไม้ใหญ่ออกมันผุดขึ้นมาจากดินเลยค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะได้พรวนดินให้มันด้วยเอาต้นนี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีดอกมาแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยยายลีก็แบกใหญ่เอาตกลงแกถอนให้ทั้งหมดเลยนั่นน่ะไอ้แปลงผักอะค่ะดอกสีม่วงก็เริ่มบานขึ้นแล้วนะจ๊ะว้าวค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบเก็บกวาดก่อนนะคะเราจะได้มีจุดรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมจ้าป้าป้าสปอร่าสปอร่าเอ็นสติเกนอินเตอร์สปอร่าอินเตอร์สปอร่าอยู่นายเดนไอ้อย่าตัดหมดสิบอกว่าเอาไว้อันหนึ่งก่อนเอล่ะดูวินทบดนี่ดิคมมาบลอดเยตเตอร์ฟีนแอนด์สกริงบลอดเอเฮิร์สเตนฤดูใบไม้ร่วงอ่ะสวยมามาอีนานเล่นนะบอลล่ะสมอแอนด์สกริงฟลอดฮะยาให้แกเอาแต่อันเล็กๆออกดีนะมาทันแกกำลังจะตัดเอาต้นใหญ่ออกโอ้ฮะย่อสแกนสเลงอ่ะ